าหารสำหรับคนที่นอนน้อยหรืออดนอนตื่นเช้ากินอะไรดีให้เราสดชื่นพี่ปรางอยากจะบอกได้รับคำถามนี้บ่อยมากตอนนี้คนนอนดึกกันมากเลยตื่นเช้าจะทำยังไงให้ร่างกายของเราสดชื่นวันนี้พี่ปรางมีคำตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแน่นอนแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพิ่งเป็นเพจสุขภาพพี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะทานสำหรับคนที่อดนอนมากๆมาฟังกันเลยอุ้ยนอนดึกทุกวันเลยพี่ปานอนจนตาที่จะเป็นหมีแพนด้าแล้วขอบตาคร่ำมากเลยจำเป็นต้องนอนดึกพี่ปาต้องทำงานร่างไรของเราก็อ่อนเหนื่อยละเราจะทานอาหารอะไรดีวันนี้พี่ปรางมีคำตอบให้1ข้าวกล้องและธัญพืชต่างๆโอ้โหข้าวกล้องและธัญพืชต่างๆมันมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอแน่นอนมาฟังกันเลยพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่ากาบาคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจากข้าวกล้องและธัญพืชโดยกาบาจะช่วยให้สมองที่ยังมึนๆทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งวิตามิน B ที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็สมองได้เป็นอย่างดีข้อที่2เต้าหู้เนื้อปลาไข่ขาวเอาหูแล้วยังมีอย่างอื่นๆอีกมาฟังกันเลยแน่นอนประเภทที่2เต้าหู้เนื้อปลาไก่ไข่ขาวไข่แดงและถั่วเหลืองพี่ปลาบอกเลยว่าอาหารเหล่านี้มีโคลีนตัวช่วยสร้างเคมีสมองสารอาหารจำเป็นสำหรับคนนอนดึกเพราะจะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอได้รับสารอาหารไปบำรุงทดแทนเรียกว่าดีมากเลยเนี่ยไปบำรุงทดแทนเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาเองเพราะเราอดนอนทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพักผ่อนเรียกว่านอนไม่พอก็ตามเลยมันสุดยอดมากๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะบอกบริเราดูอาหารแต่ละชนิดแล้วเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะตอนนี้คนต้องทำงานคนต้องเครียดอดนอนกันมากแล้วเรามาดูอาหารประเภทที่3ง่ายๆเลย3น้ำโอ้โหน้ำเนี่ยเหรอช่วยบำรุงร่างกายของเราและทำให้การที่เราอดนอนเนี่ยสดชื่นขึ้นแน่นอนมีคำตอบน้ำการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพี่ปราโมทเลยว่ามันสำคัญมากเป็นสิ่งที่คนทำมากที่สุดรู้ไหมว่าน้ำจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกตื่นโตมากขึ้นโอ้และที่สำคัญยิ่งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยการที่เราจิบน้ำควรจิบระหว่างวันและน้ำเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าใครชอบทานน้ำในอุณหภูมิห้องหรือดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องร่างกายเราจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ำเย็นดังนั้นแม้น้ำเย็นจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราอยากจะให้หายง่วงเร็วๆดื่มน้ำในอุณหภูมิปกติพี่ปราบอกมันยอดเยี่ยมมากๆข้อที่4เน้นผักและผลไม้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผักและผลไม้มีประโยชน์และที่สำคัญตอนนี้มันมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่อดนอนหรือนอนไม่เพียงพอมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยผักและผลไม้ผักและผลไม้พี่ปาบอกเลยว่ามีปริมาณวิตามินซีและวิตามินบีอยู่พอสมควรรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของต่อมไพเนียลเพราะหากเมื่อเรานอนไม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อมไพเนียลก็จะออกการงอแงโอ้โหเรียกว่าไม่อยากจะทำหน้าที่จนเรารู้สึกงัวเงียตามไปด้วยดังนั้นอยากปลุกความสดชื่นผักและน้ำผลไม้สดๆเนี่ยพี่ปามันเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆข้อที่5ดื่มช็อกโกแลตแทนชากาแฟเอ้าทำไมล่ะพี่ปาจริงๆเราถ้าเราดื่มชากาแฟมันกระตุ้นใช่ไหมมันมีเหตุผลเราต้องมาฟังถ้าอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีนในกาแฟพี่ปาบอกเลยว่าเราลองเปลี่ยนมาดื่มชาดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้จะดีกว่าไหมเพราะในเครื่องทั้ง2ชนิดนี้มีฟลาโวโนยด์สารนี้ดียังไงเหรอกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นพี่ปลาเลยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานชากาแฟหรือไม่ได้ดื่มชากาแฟเปลี่ยนเดิมเป็นโกโก้และก็ดาร์กช็อกโกแลตจะดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะให้เรามีสุขภาพดีและที่สำคัญไม่อยากติดคาเฟอีนโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตจะเป็นคำตอบที่ดีมากวันนี้คุณดื่มโกโก้คุณดื่มดาร์กช็อกโกแลตหรือยังและที่สำคัญเรารู้เลยว่ามันมีสารที่กระตุ้นทำให้สมองของเราเนี่ยสดชื่นและก็ไม่ใช่คาเฟอีนข้อถัดมาก็คือข้อที่6โปรตีนเราต้องทานโปรตีนอย่าให้ขาดโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยงสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต้องจัดหนักโปรตีนจากอาหารประเภทนมโฮเกรนแล้ววิตามินจากผักผลไม้ให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน
และให้บรรดาวิตามินและเกลือแร่เข้าไปเสริมทับการทำงานของระบบประสาทและสมองสุดยอดจริงๆเลยข้อที่7น้ำใบบัวบกโอ้โหหลายคนบอกพี่ประหารหนูจะทานใบบัวบกสดๆกับน้ำพริกมันอร่อยมากน้ำใบบัวบกก็ชอบทานแต่บางคนบอกไม่ชอบมันมีกลิ่นเหม็นเขียวพี่ปราบอกมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบเรามาฟังประโยชน์กันแน่นอนน้ำใบบัวบกที่ต้องแยกใบบัวบกออกมาอีกข้อเพราะสรรพคุณของใบบัวบกโดดเด่นจนอยากให้คนนอนน้อยๆได้เห็นชัดๆโดยเมื่อเรานอนไม่พอร่างกายอักเสบต่อการอักเสบที่บริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นและใบบัวบกจะช่วยลดความเสี่ยงอาการอักเสบเหล่านี้ฉะนั้นหากนอนน้อยมาหลายวันใบบัวบกคั้นสดๆเรียกว่าดีมากๆเลยแต่ที่สำคัญมากๆที่ต้องให้ระวังคืออย่าใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานจนมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงการที่เราใส่น้ำเชื่อมมากเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้และที่สำคัญใบบัวบกมีประโยชน์มากอย่างที่พี่ปราบอกแล้วถ้าเราไม่ชอบน้ำใบบัวบกเราก็เอาใบบัวบกสดๆทานกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอร่อยสุดยอดและที่สำคัญเวลาที่มีคนทานกับผัดไทยด้วยนะผัดไทยจะอร่อยมากและพี่ปรามีเรื่องเล่าใบบัวบกเนี่ยหลายคนหมดทานไปแล้วเนี่ยทำให้เราไม่แก่เร็วด้วยเนื่องจากเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นผ่อนคลายมันก็จะทำให้สุขภาพของเราดีชะลอวัยสุดยอดรู้แค่นี้แล้วอยากจะรีบหาใบบัวบกมาทานกันเลยใช่ไหมมาฟังต่อเลยค่ะแล้วอาหารอย่างอื่นมีอะไรอีกมาฟังพร้อมพี่ปราแน่นอนข้อที่8คือถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุค่อนข้างสูงอีกทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาตุที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและก็สมองในวันที่ร่างกายเราอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วเรียกว่าเป็นของกินเล่นได้ดีแต่ที่สำคัญสำคัญมากๆที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าเคลือบเนยอย่าเคลือบน้ำตาลอย่าเคลือบของหวานเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปมากๆและโดยเฉพาะของเค็มถ้าถั่วที่เค็มมากๆเท่ากับเราเพิ่มโซเดียมในร่างกายจะทำให้เราบวมแล้วก็ไตของเราจะทำงานหนักเพราะนั้นต้องระวังแล้วทานถั่วอะไรดีล่ะพี่ปาถั่วนึ่งถั่วนึ่งนี่จะดีมากและที่สำคัญการทานของทุกอย่างพี่ปาเน้นและย้ำเสมอว่าเหรียญมีสองด้านเราจะไม่ทานอะไรจนมากเกินไปเราจะต้องมีการเว้นช่วงบ้างเรามาฟังกันต่อพี่ปาอยากจะบอกว่าอาหารที่ควรต้องกินในวันที่นอนไม่พอเราก็รู้ไปแล้วว่า8ประเภทนั้นมีอะไรบ้างและที่สำคัญถ้าเราจะบำรุงร่างกายให้ดีเราก็ควรจะเลี่ยงของหวานทุกชนิดเพราะน้ำตาลจากอาหารเหล่านี้จะยิ่งทำให้เรารู้สึกง่วงอ่อนเพลียและไม่อยากจะลุกไปทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถึงตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ปาจะมาตอบให้มาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราและถ้าใครสนใจทำ YouTube อย่าลืมเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์นำความรู้เหล่านั้นไปใช้แล้วเรามาลุยพร้อมกับพี่ปราลุยพัน X